สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพอดีนะคะวันที่24ถึง28กันยานะคะทิศทางของดัชนีก็คือจะจัดอยู่ในช่วงพักตัวนั่นเองนะคะจะพักตัวแบบไซด์เวย์หรือว่าไซด์เวย์ดาวน์นะคะเราก็ยังมองว่ายังไงก็ไม่น่าจะเป็นการดิดตัวปรับขึ้นเกิน 1,300 จุดนะคะมองว่ากรอบบนเนี่ยจำกัดนะคะเพราะว่าภาวะโอเวอร์บอทของเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยกดดันมานานนะคะเพราะฉะนั้นยังให้มองลงเป็นหลักนะคะโดยอาจจะมีจุดรับดักรีบาวนะคะอยู่ที่เส้น EMA 5สัปดาห์นะคะตอนนี้ก็คิดเป็นแนวรับประมาณ 1,260 จุดนะคะการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเน้นไปทางหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่อนาคตค่อนข้างสดใสนะคะเพราะว่าแนวโน้มหลักเนี่ยค่อนข้างเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าได้มีการพักตัวลงมาแล้วและหลายตัวเนี่ยก็ลงมาอยู่ใกล้กับแนวรับและเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคขึ้นมานะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะ Land & House เนี่ยจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดไว้ที่8บาท20นะคะซึ่งก็คือ EMA 25วันนั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าราคาที่ดีดขึ้นมาเนี่ยถือว่ายังไม่สูงมากนักนะคะยังมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกนะคะแนวต้านจะอยู่ที่8บาท70ถึง8บาท90นะคะแต่ถ้าผิดทางแล้วถอยลงมาหลุดต่ำกว่า8บาทเนี่ยก็ให้คัทลอสออกไปก่อนนะคะถัดมาเป็นตัวสุภาลัยเนี่ยเราก็แนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว1ครั้งนะคะแต่ว่าราคาก็ถือว่ายังขยับขึ้นไม่มากนะคะในขณะที่แนวโน้มหลักก็ถือเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยยังมีการย่ำฐานอยู่ที่ EMA 25วันนะคะแล้วก็มีแนวรับตามกรอบเทรนด์ไลน์เนี่ยรองรับเอาไว้อีกชั้นนึงนะคะบริเวณประมาณ18บาท50เนี่ยบวกลบเล็กน้อยก็ถือว่ายังน่าซื้อนะคะแนวต้านของสุภาลัยเนี่ยถ้าวัดขึ้นไปตามกรอบเทรนด์ไลน์ด้านบนก็จะอยู่ที่ประมาณ20บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่18บาทค่ะถัดมาเป็นตัวของ MJD นะคะก็หลังจากทำไฮใหม่ในรอบเกือบ2ปีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยอาจมีการพักตัวลงมาได้บ้างนะคะแต่ก็มองว่าจังหวะที่พักตัวเนี่ยน่าถือเป็นโอกาสของการเข้าซื้อมากกว่านะคะเพราะว่าทิศทางหลักๆเนี่ยยังเป็นขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ MACD เนี่ยเพิ่งจะตัดกลับขึ้นมายืนเหนือซิกแนลไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะปรับแนวต้านขึ้นไปหรือว่าทำไฮใหม่ขึ้นไปได้อีกนะคะเราก็มองไว้เป็นแนวต้านประมาณ3บาท10สตางค์นะคะรับจะอยู่แถวๆ2บาท80แล้วก็คัทลอสที่2บาท74ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นปรึกษานะคะก็สามารถเก็งกำไรตามกรอบไซด์เวย์ในระยะ2เดือนที่ผ่านมาได้นะคะแล้วก็หลังจากล่าสุดเนี่ยราคาลงมาแนวรับ EMA 75วันนะคะก็เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวนะคะชะลอการปรับลงของเครื่องมือ MACD กับ Modified Stochastic นะคะก็มองทิศทางเป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะแนวตั้งแรกเนี่ยจะเป็นกรอบไซด์เวย์ที่ประมาณ18บาท60แล้วก็ทะลุไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านถัดไปที่19บาทนะคะส่วนแนวรับก็เล่นเป็น2จังหวะเหมือนกันนะคะก็คือ17บาท40กับ17บาทนะคะแล้วก็วางจุดคัทลอสที่16บาท90ค่ะก็ในส่วนของเทคนิคนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ